ในวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานการที่เราทั้งหลายมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาเพื่อมีความมุ่งหวังที่จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในจิตใจคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะจิตใจของคนเหล่านั้นโดยมากมักจะมีความหลงความไม่รู้ซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายจึงทำให้จิตนั้นมีความหลงมีความเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่เราสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญเพราะคนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามที่จะไขว่คว้าหาความสุขภายนอกแต่เพียงเดียวและเมื่อคนเราปล่อยวันเวลาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีให้ล่วงผ่านพ้นไปจนอายุของแต่ละบุคคลนั้นสั้นเข้าไปบางคนก็เกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนเบียนทำให้เสียชีวิตบางคนก็มีโรคภัยแค่เจ็บมาตัดรอนทำให้เสียชีวิตถ้ารอดจากสองอย่างนี้ความชราและมรณะก็เบียดเบียนก็เกิดขึ้นและคนเราทั้งหลายก็ต้องทิ้งร่างไว้ในโลกนี้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายคนเราก็เผาเป็นเต้าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำต้มธาตุไฟคนเป็นจำนวนมากที่ใช้ชีวิตไม่ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดแก่นสารสาระของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะในความจริงนั้นไม่ว่าใครก็ตามซึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้ก็สามารถที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่รสสัมผัสในวัตถุธาตุได้ตามปรารถนาตามกำลังสติความฉลาดของแต่ละบุคคลสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม้จะเป็นความสุขก็จริงอยู่แต่ก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าจิตใจผู้ใดหลงเพลิดเพลินก็จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อมรณะภัยมาถึงก็ไม่มีใครสามารถนำอะไรติดตามไปได้คนที่จะมีสติปัญญาไม่ประมาทในชีวิตนั้นมีเป็นจำนวนน้อยอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายพระภิกษุสามเณรก็ดีผู้เข้ามาบำเพ็ญสมบทมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแสวงหาความทุกข์ในโลกนี้จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือญาติโยมทั้งหลายก็ตามที่วันพระจะเข้าวัดมาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนานั้นหรือมาฟังธรรมจะมีสักกี่คนมีเป็นจำนวนน้อยเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้อง
ในการที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้การบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีตามฐานะตามกำลังจิตของแต่ละบุคคลพื้นฐานของการบำเพ็ญศีลของมนุษย์เราก็ต้องมีศีล5เป็นปกติมีกำลังจิตใจซึ่งเข้มแข็งก็รักษาศีล8บางการบางเวลาหรือเช่นวันพระหรือวันเกิดของเรามันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือบางคนสามารถรักษาศีล8ได้ต่อเนื่องในทุกๆวันก็เป็นการบำเพ็ญศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งขึ้นหรือเป็นสมณเณรก็ศีล10พระก็ศีล227การบำเพ็ญศีลบารมีนั้นก็ตามแต่กำลังใจของแต่ละบุคคลตามความเหมาะสมตามความเห็นของแต่ละบุคคลที่จะรู้จักว่าเราสามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีได้ในระดับไหนการบำเพ็ญสมาธิบารมีเราทั้งหลายไม่ว่าพระเนรญาติโยมทั้งหลายก็ควรที่จะทำให้มากเจริญให้มากทำจนจิตเป็นสมาธิเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นที่จะรู้เท่าทันความคิดที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเพราะธรรมชาติของจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งยังมีกิเลสครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อจิตใจของสัตว์ทั้งหลายยังไม่บำเพ็ญศีลบารมียังไม่บำเพ็ญสมาธิบารมียังไม่บำเพ็ญปัญญาบารมีจิตนั้นที่มีความหลงมีความเห็นผิดก็จะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรามีความหลงมีความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตว่าเป็นจิตใจของเราคนทั้งหลายจะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่มีปัญญาที่เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์เพราะจิตนั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟว่าเป็นเราเป็นเขาตั้งแต่เจริญวัยขึ้นมาตั้งแต่ยังเด็กจิตกับกายนี้อยู่แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกายอันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดร่างกายก็อันนั้นจนกลมกลืนไปด้วยกันว่าร่างกายนี้คือเราไม่สามารถที่แยกจิตออกจากร่างกายได้จึงเป็นอันหนึ่งเดียวกันและจิตจึงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้หนักหนาโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในก้อนดินก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปจิตของคนซึ่งยังมีความหลงที่ไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าเป็นจิตใจของเราจิตนั้นไม่สามารถที่จะแยกอารมณ์ออกจากจิตได้จิตที่คุ้นเคยกับอารมณ์เฉพาะในปัจจุบันชาติตั้งแต่เกิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้นก็เราการพูดการกระทำอะไรก็เรามันรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกกันไม่ออกว่าความคิดทุกความคิดก็คือเรา
เราคิดดีก็คือเราเราคิดไม่ดีก็เราเราพูดไม่ดีก็เราเราพูดดีก็เราเราก็ทำในสิ่งที่ดีก็เราเราก็ทำในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นเราจิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดในคำพูดหรือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นเรากิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตก็ทำให้จิตที่มีความหลงมากก็กระทำในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมซ้ำๆบ่อยๆจึงก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าการที่คนทั้งหลายจะมีสติมีความฉลาดหรือมีปัญญาเกิดขึ้นซึ่งเห็นความทุกข์ทางร่างกายและเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตนั้นจึงมีได้น้อยจริงๆคนทั้งหลายในโลกนี้จึงหลงเพลิดเพลินสนุกสนานไปแต่ละวันแต่ละคืนเมื่อความตายมาถึงปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างจบโรคภัยแค่เจ็บตัดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างจบอุบัติเหตุเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นแล้วก็พัดพากจากกันความเศร้าโศกเสียใจของความหลงของมวลมนุษย์นั้นก็เกิดขึ้นทำให้เศร้าโศกเสียใจจนไม่สามารถรักษาจนไม่สามารถรักษาจิตใจได้ให้เกิดความทุกข์เพราะไม่เห็นความจริงว่ามนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครเห็นความจริงรู้ความจริงแต่ไม่เห็นความจริงเข้าไปในจิตก็จึงปล่อยวางไม่ได้เมื่อเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเราก็ต้องหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ทั้งพระภิกษุสามเณรเจริญจนญาติโยมทั้งหลายคงไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ทุกคนคงจะปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นจึงพากันพยายามที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์กิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่ไหนในโลกนี้จะเกิดขึ้นที่ฝั่งยุโรปหรือฝั่งเอเชียหรือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเราทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ากิเลสนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากท้องฟ้าหรือแผ่นดินไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองนั้นเมืองนี้กิเลสนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทุกคนที่ยังมีความหลงมีความผิดเมื่อเราทราบโดยสมมุติว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจจะดับกิเลสก็ต้องดับที่ใจแล้วทางออกของกิเลสนั้นออกไปทางไหนจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมีร่างกายกับจิตใจประกอบกันเมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่จิตออกมาจากจิตก็จะพาให้เราพูดหรือกระทำไปตามกิเลสเพราะเรามีกายกับจิตซึ่งประกอบกันแยกกระจายไปก็กายวาจาจิตเมื่อจิตคิดก็จะพูดทั้งดีและไม่ดีและจะกระทำทางร่างกายทั้งดีและไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตบังคับจิตให้คิดปรุงแต่งในความคิดที่ไม่ดีจิตก็หลงตามและพูดตามและกระทำตามเมื่อกระทำตามความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อพูดตามกิเลสตัณหาความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิต
จิตเป็นแพ้รับบาปจิตเป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหมดเพราะหลงยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาซึ่งหลอกลวงจิตให้หลงไปกับความคิดหรืออารมณ์แม้นคิดดีจิตก็หลงไปกับความคิดที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและกระทำในสิ่งที่ดีก็มีความสุขเกิดขึ้นจิตของคนเราจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเรามีสติมีความฉลาดก็เห็นว่าเรายังมีช่องทางที่จะหาความสุขได้คนทั้งหลายจึงพยายามไขว่คว้าหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่ภายในจิตก็ตามเพราะจากกิเลสตัณหาซึ่งปรุงแต่งก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแต่ก็พยายามที่จะแสวงหาความสุขเพื่อมากบเกินปกปิดจิตใจให้บรรเทาเบาบางไปจากความทุกข์เมื่อเราทั้งหลายไม่ปรารถนาที่จะพบความทุกข์ไม่ปรารถนาที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความทุกข์ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละความทุกข์หรือละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปหรือมีความมุ่งหวังอันสูงสุดที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเรามันจะยากอะไรเราก็เห็นทางออกของกิเลสตัณหาแล้วว่ากิเลสตัณหานั้นปรุงแต่งขึ้นที่จิตและจิตหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์จึงพูดในสิ่งที่ผิดและกระทำในสิ่งที่ผิดเมื่อเราเห็นทางออกของกิเลสเราก็ต้องหาทางที่จะควบคุมหรือปิดทางออกของกิเลสเมื่อกิเลสนั้นออกมาทางคำพูดหรือการกระทำแล้วเราพอมีความฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นความทุกข์จากการกระทำผิดอยู่บ่อยๆเห็นความทุกข์จากการพูดผิดอยู่บ่อยๆจึงจะเกิดปัญญาว่าการกระทำผิดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเบียดเบียนชีวิตผืนลักทรัพย์หลอกลวงข่มเหงจิตใจกันดื่มของเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงทำผิดบ่อยๆก็เห็นความทุกข์จนเกิดความเบื่อหน่ายจนมีปัญญาไม่อยากกระทำผิดอีกแล้วเห็นคำพูดที่พูดโกหกหลอกลวงกันเป็นโทษเป็นทุกข์ก็เลยไม่อยากพูดแบบนั้นอีกก็เลยมีกำลังของปัญญาเกิดขึ้นที่เห็นโทษของการกระทำผิดทางกายทางวาจาและมีปัญญาที่จะรักษาศีลต้องมีปัญญาเกิดขึ้นจึงจะรักษาศีลได้เมื่อเรามีปัญญาที่รักษาศีล5ให้เป็นปกติหรือศีล8ก็ตามหรือศีล10ก็ตามหรือศีล227ก็ตามตามกำลังจิตใจของแต่ละคนกำลังของศีล นี่แหละจะปิดทางเดินของกิเลสเข้ามาควบคุมกายให้สงบเข้ามาควบคุมวาจาให้สงบถ้าเราสังเกตดูให้ดีด้วยสัจจะบารมีด้วยศีลบารมีถ้าเราตั้งสัจจะลงไปว่าเราจะรักษาศีลไปจนตลอดชีวิตของเรากำลังศีลนี่จะล็อกไว้จะปิดทางออกของกิเลสที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำโดยเด็ดขาดแหล่งกำเนิดกิเลสซึ่งอยู่กับจิตที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจนั้นก็จะไม่มีทางออกที่จะออกมาทางคำพูดหรือการกระทำเพราะเราล็อกไว้ด้วยศีล
แต่กิเลสนั้นก็อยู่ภายในจิตปรุงแต่งก่อให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งก่อให้เกิดความจิตใจเศร้าหมองปรุงแต่งในเรื่องความคิดที่ไม่ดีแต่จิตของเรานั้นก็ยังหลงไปกับความคิดอันนั้นอีกมีความคิดเศร้าหมองจิตก็เศร้าหมองไปด้วยมีความปรุงแต่งก่อให้เกิดความพอใจไม่พอใจจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์อันนั้นอีกมีความโลภเกิดขึ้นก็หลงไปกับอารมณ์ความโลภมีความโกรธก็หลงไปกับอารมณ์ความโกรธเราไม่สามารถที่มีสติปัญญาที่รู้เท่าทันความคิดเพราะจิตกับอารมณ์และความคิดนั้นยังเป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตเราจึงไม่สามารถที่จะแยกจากความคิดแยกจากอารมณ์ได้นี่คนทั้งหลายที่กระทำคุณงามความดีที่รักษาศีลขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสภายในจิตใจได้เพราะกิเลสนั้นอยู่ในจิตแล้วเราไม่มีกำลังที่จะเข้าไปทำลายกิเลสในจิตเพราะจิตของคนนั้นยังไม่มีกำลังคนโดยมากก็มีความพอใจพอใจเท่านี้แหละก็มีความสุขทั้งโลกก็ไม่อยากบำเพ็ญสมาธิเพราะไม่เห็นประโยชน์เพราะยังมีความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจก็เป็นคนดีถ้าไม่เห็นความทุกข์ภายในจิตโดยแท้จริงแล้วถ้าไม่ตั้งใจที่จะทำลายกิเลสหรือดับความทุกข์จริงๆจะไม่มีใครนั่งสมาธิจะไม่มีใครเดินยังกลมเพราะพอใจเท่านั้นถ้าฉันทะความพอใจของฝ่ายมรรคของฝ่ายธรรมยังมีอยู่เราต้องพิจารณาดูว่าเมื่อเราปิดทางออกของกิเลสที่ออกมาทางคำพูดหรือการกระทำนั้นก็เหลืออยู่ที่จิตของเรากิเลสอยู่ที่จิตมันเกิดขึ้นที่จิตจะดับหรือทำลายก็ทำลายที่จิตเราจะใช้อะไรทำลายกิเลสถ้าเรายังไม่เห็นหน้าตาของกิเลสเรารู้อยู่ว่าจิตใจเรามีความทุกข์ทุกข์เพราะความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจทุกข์เพราะความเศร้าหมองจิตถ้าเราเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะประสบความทุกข์ภายในจิตของเราอีกเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาทุกอย่างต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะรู้จักการทำบุญต้องมีปัญญาจึงจะรู้จักการรักษาศีลและเมื่อจะบำเพ็ญสมาธิก็ต้องมีปัญญาในการบำเพ็ญสมาธิเมื่อเรามีอุบายปัญญาว่าเราต้องการที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราไม่ต้องการให้จิตเราตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ต้องการให้จิตเราตกเป็นทาสของกิเลสไม่ต้องการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไม่ต้องการปล่อยจิตใจให้มีความทุกข์มีความเศร้าหมองภายในจิตเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีกำลังเข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิคารวะนั้นยากหน่อยเพราะมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขมีภาระภายในครอบครัวมีภาระภายในสังคมข้องเกี่ยวสังคมการจะบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นก็จะทำยากแต่ถ้าเรามีสัจจะมีความตั้งใจจริงที่จะบริหารเวลาหรือจัดการเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลานั่งสมาธิเวลานี้เป็นเวลาเดินโยกมต้องตั้งใจทำทุกวันจึงจะสามารถที่จะทำได้
ถ้าไม่ตั้งใจกิเลสก็จะพาให้จิตใจเราล้มเหลวเหลวแหลกไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรที่จะทำเพราะกิเลสนั้นมีอุบายปัญญาความฉลาดของกิเลสที่จะหลอกล่อจิตใจให้เป็นคนขี้เกียจให้เป็นคนเกียจคร้านให้เป็นคนที่จะไม่ฝึกหัดอบรมจิตด้วยการทำสมาธิภาวนาแม้นทำแล้วก็ทำให้ก่อกิเลสก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านจนเลิกทำความเพียรถ้าความอดทนและความเพียรไม่พอคนทั้งหลายก็จะเลิกท้อถอยไม่ทำสมาธินอกจากว่าคนที่มีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้นทีเล็กทีน้อยและตั้งใจจริงจึงจะจัดการหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิเดินกรมทำจากวันละน้อยๆ15ที20ทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงยิ่งทำมากก็จะได้ประโยชน์มากเพราะจิตใจมีกำลังเข้มแข็งก็เพราะการบำเพ็ญสมาธิพระเนรเรามีโอกาสมีเวลามากการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นเมื่อเรามีศีลหรือธรรมวินัยที่จะควบคุมกายวาจาให้สงบข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เป็นกิจวัตรภายนอกก็เพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยของหมู่คณะเมื่อมีความเห็นเหมือนกันทำกิจวัตรภายนอกเสร็จกิจส่วนตัวนั้นเรามีโอกาสมีเวลามากเพราะเราไม่มีภาระหน้าที่การงานต่างภายนอกไม่มีภาระทางครอบครัวโอกาสแห่งการภาวนานั้นพระเนรมีโอกาสมากกว่าคฤหัสถ์แต่ว่าความขี้เกียจหรือความเกียจคร้านของกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตมันก็มีมากถ้าเราไม่ผลิตอุบายปัญญาให้มีจิตใจซึ่งเข้มแข็งให้มีอุบายปัญญาในการที่จะหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิและเดินจงกรมถ้าใครให้เวลามากในการที่จะฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเรานั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากมีความอดทนมีความเพียรทำทุกๆวันวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ก็ไม่ท้อถอยพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบก็ไม่ท้อถอยมะรืนนี้ทำอีกทำทุกวันทำให้มากเจริญให้มากเป็นหน้าที่หลักของพระเนรในการภาวนาญาติโยมทั้งหลายเขามีศรัทธาในพุทธศาสนามาถวายบริขาร8ในการบวชมาถวายปัจจัย4เพื่อให้เราทั้งหลายประพฤติบัติเพราะญาติโยมทั้งหลายไม่มีโอกาสที่ทำได้เหมือนพระภิกษุสามเณรจึงส่งเสริมพระบรมพุทธศาสนาเห็นไหมมาถวายปัจจัย4ใส่บาตรตอนเช้าถวายพัฒนาที่วัดหรือถวายปัจจัย4ต่างๆนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เราประพฤติบัติให้เราไปก่อนเพราะเขามีภาระหน้าที่การงานต่างๆยังไม่สามารถทำได้เต็มที่แล้วเรานั้นจะฉันแล้วก็นอนหรือไงเมื่อเขาส่งเสริมให้เราประพฤติบัติเราก็ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบริขาร8หรือปัจจัยทั้ง4เรามีเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลเราก็ไม่ได้ทำงานภายนอกญาติโยมเขาทำงานหาทรัพย์มาได้แล้วก็มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถ้าเราจะฉันแล้วก็นอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขาดทุนเป็นหนี้ชาวบ้านเพราะฉะนั้น
การกระทำความเพียรนั่งสมาธิเดินกลมนั้นต้องทำให้มากเจริญให้มากยิ่งบวชนานๆจะบวชชั่วคราวพรรษาหนึ่งก็ตามยิ่งบวชไม่มีกำหนดก็ตามควรจะทำสมาธิภาวนาได้ถ้าเราทำทุกๆวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วกี่ปีแล้วทำไมจะทำสมาธิไม่ได้ถ้าเราทำทุกวันทำไมสมาธิจะไม่เกิดเราต้องฉลาดดูว่าเหตุอันใดที่ทำให้สมาธิและปัญญาเสื่อมเราก็หลีกหนีหลีกเล้นจากสาเหตุอันนั้นจะทำอย่างไรจึงทำให้สมาธิเจริญปัญญาเจริญขึ้นธุดงควัตข้อไหนที่จะเป็นไปเพื่อขูดเกากิเลสภายในจิตใจของเราเราก็น้อมนำมาประพฤติบัติความจริงข้อวัดประพฤติบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้ตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจนถึงหลวงพ่อชาเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นธรรมที่เป็นกลางที่เหมาะสมกับพระผู้ประพฤติบัติเพื่อความพ้นทุกข์ธุดงควัตก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลเพื่อขูดเกากิเลสภายในจิตใจของเราก็ดำเนินไปตามเส้นทางนี้ล่ะดำเนินไปตามเส้นทางที่พระเจ้าท่านชี้ทางบอกทางไว้ที่ท่านดำเนินผ่านไปแล้วหรือครูบาอาจารย์เราชี้ทางบอกทางไว้ที่ท่านดำเนินผ่านไปแล้วบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็ต้องทรงสมาธิให้ได้จะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่สติต่อเนื่องสมาธิทรงตัวพูดง่ายๆทำจนจิตทรงสมาธิในทุกๆวันแล้วจึงจะเผชิญหน้ากับกิเลสแต่ก่อนรู้ไม่เท่าทันความคิดรู้ไม่เท่าทันกิเลสเพราะสติไม่มีกำลังจิตตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสเมื่อเรารู้ว่ากิเลสอยู่ที่จิตเราจะดับกิเลสก็ดับที่จิตความโลภเกิดขึ้นที่จิตความโกรธเกิดขึ้นที่จิตกิเลสตัณหาเกิดขึ้นที่จิตแต่ก่อนเราไม่มีสติปัญญาซึ่งจะไปต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอกำลังของสติปัญญาหรือพลังของสติปัญญาจะเกิดขึ้นและสติซึ่งเราฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตสงบจะก่อให้เกิดพลังของสติซึ่งเข้มแข็งเอาสติตัวเนี้ยมาดูกิเลสในจิตของเราว่าความโลภที่เคยอาจฐานขึ้นมาในจิตของเราที่เคยบรรลือศีอนาถขึ้นมาที่ครอบกรรมจิตใจเราไปทั่วเราจะมีสติเห็นความโลภที่เกิดขึ้นในจิตเราจะมีสติเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจซึ่งเคยเกิดขึ้นในจิตของเราหรือกิเลสตัณหาต่างๆซึ่งเกิดความพอใจความไม่พอใจเราจะเห็นชัดเห็นหน้าตามกิเลสที่เราเคยแพ้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนความโลภเกิดขึ้นแต่เดิมก็โลภไม่มีที่สุดความโกรธเกิดขึ้นก็เกิดความมาฆาตปรีบาทเกิดความไม่พอใจกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะทำลายความโลภนี่แหละจะทำลายความโกรธนี่แหละจะทำลายกิเลสตัณหานี่แหละจะทำลายความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสเพราะเรามีศีลเป็นพื้นฐานของจิตมีสมาธิเป็นกำลังของจิตมีสติปัญญาเป็นอาวุธท
ที่จะเข้าไปประหัตประหารทำลายล้างกิเลสซึ่งอยู่ในจิตของเราสติปัญญาที่เกิดขึ้นจะเข้ามาควบคุมจิตเพราะศีลนั้นช่วยปิดทางออกของกิเลสที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเมื่อบำเพ็ญสมาธิพลังของสติเกิดขึ้นสติปัญญานี้เข้ามาควบคุมจิตควบคุมที่ทางออกของกิเลสประตูทางออกของกิเลสเขาไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าไม่ทะลุมาจากใต้ถุนกุฏิหรือไม่ได้ทะลุจากใต้ถุนศาลาที่เรานั่งอยู่นี้เพียงแต่สติเฝ้าดูจิตกิเลสจะโผล่ขึ้นมาถ้าเราเฝ้าดูให้ดีสติซึ่งต่อเนื่องทุกขณะจิตทำไมจะไม่เห็นกิเลสลองเอาตาไปมองดูรูปสิจะรูปคนรูปสัตว์หรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็แล้วแต่เอาตาไปมองดูนะอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสก็เกิดขึ้นในจิตคือเกิดความพอใจความไม่พอใจลองเอาหูไปฟังเสียงถ้าสติเฝ้าดูจิตจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เช่นเดียวกันเพียงแต่มีสติเฝ้าดูจิตก็เห็นอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เข้าไปทำลายคือเข้าไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็เลยปล่อยวางอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจนี่การประหัตประหารการทำลายกิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงขึ้นในจิตเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปเมื่ออารมณ์ดับไปจิตว่างจากอารมณ์เฝ้าดูจิตอีกตาเห็นรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตวัตถุธาตุทั้งหลายเกิดกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นสติเฝ้าดูจิตก็เห็นหน้าตาของอารมณ์ความโลภสติปัญญาก็พิจารณากันกรองโดยเฉพาะพระเราเมื่อไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกความโลภมันเกิดขึ้นจากความยินดีความพอใจในปัจจัยทั้ง4บริขาร8อะไรนิดหน่อยก็เป็นกิเลสมันอย่างหยาบมันก็เป็นกิเลสอยากได้ของดีๆของสวยงามมันก็เป็นกิเลสสติปัญญาก็พิจารณาความรู้สึกอยากมันมีแต่สติปัญญาก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตก็วางพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตก็วางไม่รู้จะโลภอะไรยิ่งถ้ามุ่งหวังประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นก็ไม่ต้องการอะไรจิตก็มัธยัสถ์มีความมักน้อยสันโดษความโลภมีอยู่แต่ไม่ให้เกิดขึ้นควบคุมไว้นี่เกิดขึ้นก็สติปัญญาก็พิจารณาทำลายหน้าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมมันก็บรรเทาบางไปจากความโลภเรื่อยๆสติซึ่งเฝ้าดูจิตตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจถ้าเก็บไว้มันจะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทจะก่อตัวหนักขึ้นหนักขึ้นจนเป็นอารมณ์ที่รุนแรงถ้าสติเฝ้าดูอยู่ณปัจจุบันเห็นอารมณ์เกิดขึ้นจะปล่อยไว้ทำไมปัญญาเข้าไปทำลายเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันหาอุบายปัญญาทำลายให้เร็วที่สุดมันก็ดับลงไปสติปัญญามันทื่อมันฟันกิเลสไม่ขาดก็กำหนดสติตัดด้วยสมาธิกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่พุทโธพุทโ
ทำไมจะไม่ขาดมันขาดกระเด็นออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์ทำอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเราสติมาจับที่จิตได้มาเฝ้าดูที่จิตได้เนี่ยต้องทรงสมาธิสติมาเฝ้าดูที่จิตทางออกของกิเลสมาจดจ่ออยู่ตรงนั้นทางออกของกิเลสมันโผล่ขึ้นมาตรงนั้นทำลายตรงนั้นเรื่อยๆมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีความโกรธขึ้นก็พิจารณาละมีความพอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็พิจารณาละสติปัญญาก็ทำงานอยู่เรื่อยจิตก็ว่างเมื่อจิตว่างก็หางานให้จิตวิจารกายในกายกิเลสยังไม่โผล่เข้าไปในรังทำลายจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเราก็ไปทำลายว่างๆเราก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารกายในกายยิ่งง่ายใหญ่พิจารกายในกายไม่เหมือนกับจิตมันยังละเอียดพิจารกายในกายหลับตาก็นึกเห็นภาพลืมตามองร่างกายเราก็เห็นมันไม่หนีไปไหนด้วยมันให้เห็นชัดไม่หนีไปไหนลืมตาก็เห็นมันไม่วิ่งหนีไปไหนซัดเลยซัดด้วยสติปัญญาพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงพิจารณาสุภกรรมฐานเห็นความแตกสลายไปพิจารณาธาตุกรรมฐานใส่ไปเลยใส่อะไรได้ใส่ไปให้แตกให้กระจายไปสติปัญญาซึ่งพิจารณาแยกแยะร่างกายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพิจารณาเห็นบ่อยๆจิตมันก็ว่างไม่มีอะไรสอนไปเรื่อยๆสอนให้จิตยอมรับความจริงให้จิตเห็นความจริงถ้าจิตเห็นความจริงมันจะปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปเป็นลำดับตั้งแต่กายอย่างหยาบกายอย่างกลางกายอย่างละเอียดก็พิจารณากายในกายนี่แหละแต่พิจารณาไม่ถอยกำลังตกกำลังสติปัญญาไม่คมไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลสเราก็ย้อนกลับมาบำเพ็ญสมาธิเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งอีกทำสมาธิภาวนาจนจิตเข้มแข็งแล้วสติปัญญาเข้าไปตีกิเลสทำลายกิเลสในใจนี่เมื่อพิจารณากายในกายบ่อยๆก็ละวางถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตั้งแต่อย่างหยาบจิตมันก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้มันก็รู้เท่าทันตามความจริงก็สบายโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่มีเวลาว่างก็พิจารณากายในกายที่มันละเอียดขึ้นไปอีกและละวางปล่อยไปอีกพิจารณาจนมันหมดอะหมดสงสัยในเรื่องของร่างกายมันก็ปล่อยวางปล่อยวางเมื่อร่างกายจะแตกมันก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยทั้งหลายมันจะแตกไม่แตกจิตก็เท่ากันเพราะมันรู้เท่าทันตามความจริงแล้วปล่อยวางมันก็สมมุติเฉยๆมันก็ไม่ห่วงไม่ทุกข์อะไรทั้งสิ้นเพราะรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ดับลงกิเลสตัณหาก็ดับลงเนี่ยสติปัญญาจ่อที่จิตมันจะเหลืออะไรกิเลสเข้าไปทำลายปิดทางออกของกิเลสโผล่มาก็ฟันคอขาดทำลายโผล่มาเมื่อไหร่สติปัญญาก็เห็นเนี่ยจดจ่ออยู่ไว้นั้นมันจะเหลืออะไรแต่โดยมากเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ไม่ทันทำลายหรอกกิเลสนะพาจิตไปฉุดลากจิตไปให้หลงอยู่กับความสุขความทุกข์บอบช้ำอยู่นั่นกระทบอารมณ์ความสุขความทุกข์อยู่นั่นรู้ไม่เท่าทันและไม่มีปัญญาทำลายก็ถูกฉุดกระชากลากไป
จะทำลายกิเลสก็เฝ้าอยู่ที่จิตนั่นแหละอุตส่าห์ศีลบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้สงบแล้วบำเพ็ญสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งแล้วสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในจิตทำลายไปเรื่อยๆความโลภความโกรธความทุกข์ก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปจนดับกิเลสให้มันสิ้นดับความหลงมันสิ้นไปจากจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่จิตที่หลงสมมุติว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจิตเลยถึงซึ่งความบริสุทธิ์เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยแต่เดิมที่จิตสกปรกไม่สะอาดมันยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตเมื่อสติปัญญารู้เท่าทันก็ปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดความหลงก็หายไปความรู้ปรากฏขึ้นเหมือนความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นมันก็หมดนี่ให้เราทั้งหลายพึงพยายามบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้มากโอ้ยคฤหัสถ์เธอคิดว่าโอ้ยมันจะทำยากทำลำบากมันทำยากลำบากยังไงแต่ทุกคนก็ต้องทำเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์พระพุทธเจ้าพระหลานสาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินไปเส้นทางนี้ทุกท่านก็ลำบากมาก่อนลำบากแล้วจึงค่อยสบายถ้าเราไม่ทำวันนี้ความทุกข์เกิดมีขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ต้องทำอีกถ้าเราไม่ทำในภพชาตินี้ความทุกข์เกิดขึ้นในภพชาติหน้าเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มทำอีกเพราะฉะนั้นเราทำในภพชาตินี้แหละที่เกิดขึ้นมาแล้วยังพบคำสอนของพระพุทโธมันจะยากลำบากยังไงเราก็อดทนมีความเพียรถึงคารวะนั้นจะทำสมาธิภาวนายากลำบากแต่แล้วแต่การลงทุนของเราแล้วล่ะว่าเราจะให้เวลานั่งสมาธิเดินกรมกันละวันละเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงใครให้มากก็ได้ประโยชน์มากมันอยู่ที่กำลังใจของแต่ละบุคคลแต่กิเลสซึ่งอยู่ที่จิตถึงแม้เราไม่สามารถที่ทำลายแบบในเพศของนักบวชได้เพราะสมาธิเราทรงตัวบ้างไม่ทรงตัวบ้างก็ตามแต่ยังก็พอคุมได้พอมีสติมีปัญญาที่จะมาคุมจิตบ้างเมื่อทำสมาธิสติปัญญาควบคุมจิตแม้มีความโลภเกิดขึ้นก็รู้จักพอประมาณเนี่ยคุมอย่างนั้นรู้จักพอประมาณให้อยู่ในขอบเขตของศีลอยู่ในขอบเขตของสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์อยู่ในเขตขอบเขตของปัญญาเราต้องการทรัพย์ภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในครอบครัวเราก็ตามแต่เราก็ต้องรู้จักพอประมาณมีความมักน้อยสันโดษพอใจสิ่งที่มีอยู่เนี่ยคุมในระดับนี้ก็พออยู่พอรักษาจิตใจเราได้แล้วก็หาทางละความโลภไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรทำอยู่ถ้าเราจำเป็นต้องทำก็ทำถ้าเราปล่อยวางได้ไม่ทำก็ไม่ทำแต่ยังปล่อยวางไม่ได้มีความจำเป็นเราก็ทำแต่มีปัญญาที่จะแรงหาทรัพย์และมีปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเรานั้นให้มีความสุขในการใช้ทรัพย์ให้การพอใจสิ่งที่เรามีอยู่มีปัญญาที่ควบคุมอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถึงแม้ว่ายังไม่สามารถที่ดับความโกรธได้ก็ตามแต่ถ้าเราทำสมาธิภาวนาเห็นความทุกข์กันเกิดขึ้นจากความโกรธแล้วก็ฝึกเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันหาอุบายปัญญาที่จะละความโกรธให้เร็วที่สุดฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะละความโกรธได้เร็วเมื่อละความโกรธได้เร็วจิตใจก็สงบเย็นเพราะความโกรธหายไปถึงแม้ว่ายังดับความโกรธไม่ได้ก็ตามปล่อยวางได้ชั่วคราวก็ทำไปเถอะฝึกทำไปเรื่อยพยายามมีสติเฝ้าดูจิตเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่จิต
จะดับกิเลสก็ดับที่จิตจะทำให้ยังไงให้มีสติปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ก็ต้องทำสมาธิมากๆใครทำมากสติปัญญาก็มีกำลังที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายไม่ว่าพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายผู้มีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็พึงพยายามหาอุบายปัญญาที่จะให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในการบำเพ็ญศีลบารมีคารวะก็ศีล5ให้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10ให้ทรงตัวพระศีล227ให้ทรงตัวสมาธิภาวนานั้นทำให้เกิดขึ้นทำให้ทรงสมาธิแล้วสติปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็เฝ้าดูจิตและทำลายกิเลสในจิตทำลายตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากจิตจึงเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นจุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ท่านสอนในพุทธะเพชรพัฒนาลายให้ดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราจิตเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกาลังทัทามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาถ้าเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมการปฏิบัติภาวนานี่เพื่อทำให้ภพชาติน้อยลงครับให้ชาติลงก็จะขอถามว่าภพชาตินี่หมายความว่าอย่างไรมีลักษณะหรือยาการอย่างไรครับภพชาตินี่คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือภพภูมิมันมีหลายภพภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมนะและมีภพที่มันหยาบและละเอียดอีกที่ย่อยลงไปนะอันนี้ภพชาติแล้วเราเกิดในภพภูมิของนรกก็ภพหนึ่งเปรตภพหนึ่งอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เนี่ยในมนุษย์นี่ก็ภพหนึ่งถ้าร่างกายแตกดับเนี่ยมันยังมีภพมีชาติที่จิตใจเราจะไปเกิดอีกถ้าเราไม่บำเพ็ญคุณงามความดีไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดของการเกิดการตายภาษาทางธรรมเรียกว่าสังสารวัฏที่ยาวนานจิตของคนหรือของสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไม่ได้ว่าสังสารวัฏนั้นจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่มันยาวนานมากที่จะวนเวียนอยู่ในภพทั้งหลายทำดีก็ไปอยู่ในภพดีทำไม่ดีก็อยู่ในภพไม่ดีแต่เราเนี่ยถ้าเราเข้ามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่แหละมันจะสอยภพชาติสั้นเข้ามันจะทำภพชาติสั้นเข้าเพราะว่าถ้าเราบำเพ็ญบุญบารมีตั้งแต่ในบรรณชาติเนี่ยถ้าร่างกายแตกดับแล้วปั๊บเราจะได้มนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติเมื่อหมดบุญกุศลนั้นกลับมาลงมาสร้างไปอยู่ในภพภูมิมนุษย์อีกความเห็นชอบจะเกิดขึ้นอีกแล้วเราก็จะบำเพ็ญบารมีปีนี่แหละทางที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้ามันจะสั้นเข้าเรื่อยๆแต่เราต้องบำเพ็ญทั้ง3อย่างนี้พร้อมกันนะให้ต่อเนื่องกันศีลสมาธิปัญญาบางคนบำเพ็ญแต่บุญบารมีศีลบารมีแล้วก็ไม่บำเพ็ญสมาธิและปัญญาถ้าร่างกายแตกดับเข้าไปเสวยผลบุญในมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะเมื่อไปเสวยผลบุญอยู่บนเทวดาหมดบุญแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย
บางทีมีฐานะความอยู่ที่ดีหรือมีทรัพย์สมบัติแต่เขายังไม่มีปัญญาเมื่อมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเขาช่อฉนด้วยเจตเดชความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นเขาสามารถที่จะหลงทำผิดเองเพราะเขาไม่มีปัญญาที่ควบคุมเขาเคยทำแต่บุญรักษาศีลแต่ยังไม่ภาวนาแต่ถ้าคนภาวนาเนี่ยก็จะรู้จักที่จะยับยั้งจิตไม่ทำผิดศีลนะมันก็เผลอได้หลงได้ใช่ถ้าเราทำในวันนี้ปั๊บมันก็แทนที่เราจะไม่มีจุดมุ่งหมายของการเดินทางของจิตมันก็จะมีจุดมุ่งหมายเพราะเราตั้งแต่ไปบันแล้วว่าปรารถนาพระนิพพานปรารถนาความพ้นทุกข์เราต้องทำเหมือนเรือที่มีหางเสือถ้าเรือไม่มีหางเสือออกไปมันอาจจะวนเครื่องมันอาจจะวนในแม่น้ำหรือท้องแม่น้ำที่กว้างใหญ่แต่เรามีหางเสือมันก็จับมีแนวทางที่จะตัดตรงข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ถ้าคนที่บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเขามุ่งแล้วมุ่งตรงต่อพระนิพพานถ้ายังไม่ถึงที่สุดความที่ทุกคนทางที่ยาวไกลมันก็สั้นเข้ามามันพบชาติเลยสั้นเข้าใครมีปัญหาอะไรไหมคุณขิดไปอยู่สวนป่าเมตตาธรรมก็ปรับตัวได้ไหมก็ดีไหมนะก็ดีนะอยู่กันน้อยรูปทำกิจวัตรส่วนรวมก็น้อยมีเวลาภาวนามากอันนี้ต้องตนเป็นที่พึ่งตนต้องใส่ใจเองว่าจะจัดตารางสอนจัดเวลายังไงทำมาเพียรให้มากคุณหลังอ่ะไปอยู่สวนป่าเป็นไงสบายดีนะขยันทำมาเพียรไหมมันไม่ค่อยว่างเหรออยู่นั่นฮะแล้วกลางวันทำอะไรล่ะมันไม่มีว่างรวมเช้ารวมเย็นเหมือนที่นี่ก็รวมเช้ารวมเย็นกลางวันฉันเสร็จก็ไปเดินยังกรมนั่งมาที่นะมันว่างอยู่แล้วหรือกลางวันท่านให้ทำอะไรเหรอไม่ว่างให้ทำเนาะนั่นแหละรวมเช้าก็รวมเนี่ยจริงๆมันก็ได้ภาวนารวมเช้าแล้วก็ภาวนารวมเย็นก็ภาวนาระหว่างตอนก่อนเที่ยงก่อนตอนบ่ายแล้วก็ภาวนามันมีเวลาเยอะทั้งวันแต่ต้องเอาไปให้กตัตาในการประลบความเปลี่ยนเหนื่อยก็พักแก้กายแต่ต้องสำนึกว่าตื่นมาตื่นจากจำวัดแล้วจะภาวนาต่อมันต้องประลบความเปลี่ยนขนาดนั้นมันมีจุดมุ่งหมายจะพักเพราะมันเหนื่อยล้าเฉยแต่ก่อนที่จะหลับต้องมีสำนึกในจิตว่าเราพักกายเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วได้พักผ่อนเพียงพอแล้วจะภาวนาต่อนะต้องแบบนี้มันเพิ่งจะขยันทำความเพียรถ้าเป็นเหมือนนั้นสบายเพราะจิตมันจะประลบความเพียรตลอดนอนก็เพียงในพักกายแค่นั้นนะบางทีพัก15ทีกลางวันนะ15ที20ทีสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อแล้วมันไม่เอามากพอให้กายคลายความล้าแค่นั้นไม่ใช่นอนจนลืมเวลาเวลาไม่ทำกิจวัตรต่างๆมันเกินไปมันต้องกระตุ้นเตือนอยู่เรื่อยในจิตใจของเราเองถ้าเราไม่มีอุบายกระตุ้นเตือนมันก็จะไหลไปกับความขี้เกียจการนอนการความขี้เกียจมันจะควบคุมกิเลสมันจะควบคุมจิตใจเราแทนที่จะควบคุมกิเลสก็ถูกกิเลสควบคุมที่วัดบุญญาวาสใครจะทำข้อวัดอะไร ก็ให้พยายามบอกตอนวันพระนะถ้าทำข้อวัดต่างหากพิเศษออกไปให้บอกตอนประชุมกันวันพระมีใครจะทำข้อวัดพิเศษอะไรต่างหากออกไปไหมนอกจากพระฉันตกบาตรที่ฉันตกบาตรแล้วเป็นไงดีไหมก็ยังไม่ว่าจะเป็นอะไร
ยังลองนี่ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยจะฉันเดือนก่อนนะยี่สิบเนี่ยเหรอถ้าดีก็ทำต่อถ้าไม่ดีก็หยุดนะแล้วพระที่ขอฉันตกถาดล่ะเป็นไงเพิ่งกี่วันแล้วสี่วันตั้งใจจะทำกี่วันนะถึงพระเล็กหน้าก่อนลองดูดีอาหารมันมากก็รู้จักเลือกแต่พอดีจำกัดกิเลสในใจเจ้าของถ้ามีใครทำอะไรผิดทำข้อวัดพิเศษไหมมีนอกจากสองรูปเรื่องอาหารมันก็ดูกิเลสในใจเราเนี่ยมันอยากมากๆอาหารบางทีเยอะอาหารทั้งโรงครัวหรือโยมก็มาถวายพระทหารเนี่ย มันอยากมากบางทีก็ดัดไปเนี่ยฉันตกบาทไม่ต้องฉันอาหารทั่วไปยันประณีตหรือฉันตกถาดก็พอผ่อนลงมาหน่อยมีอาหารให้เลือกมากหน่อยบิณฑบาตหลายสายมารวมกันหรือว่าฉันอาหารทั่วไปที่มีมาจากบิณฑบาตและทางโรงครัวและโยมมาทำบุญก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคเลือกพระทหารแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปและระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลสตัณหามันเกิดกิเลสตัณหาคือความอยากก็ต้องรู้จักพิจารณาอาหารเลปฏิคูณสัญญาพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาเห็นเป็นธาตุและจิตจะเป็นอุเบกขาจิตมันจะวางให้วางจิตเป็นเบิกขาทุกครั้งยิ่งดีแล้วก็มีสติในการขบฉันพระทหารด้วยความมีสติฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ได้ฉันเพื่อให้มีร่างกายที่ดีมีวรรณะที่ดีฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าฉันมากก็เกิดนิวรณ์มากความง่วงต้องอดทนต้องต่อสู้ข้ามนิวรณ์มากถ้าฉันน้อยไปทุกเวทนาก็มากให้ฉันแต่พอดีหาปฏิปทาที่มันพอดีให้ได้ฉันขนาดไหนยิ่งจะพอดีคือเบากายเบาจิตทำสติทำสมาธิได้นั่นแหละต้องหาให้เจอถ้าหาให้เจอมันสบายการทำความเพียรจะเป็นไปด้วยดีจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีหาให้เจอต้องมีความอดทนถึงเวลาจำวัดถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นต้องบังคับตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้แต่หาเจอแล้วสบายหาให้เจอว่าจำวัดขนาดไหนพอดีฉันพัฒนาขนาดไหนพอดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นแล้วก็ทรงความเพียรในระดับนั้นไว้เหมือนกับเปิดเตาแก๊สที่จะต้มกาน้ำเปิดแก๊สให้แรงพอสมควรทรงระดับนั้นไว้เดี๋ยวน้ำก็เดือดความเพียรทำขนาดไหนจึงสมาธิเกิดขึ้นและทรงความเพียรในระดับนั้นถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีเคร่งเครียดเกินไปถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ดีกิเลสตัณหาครอบงำจิตก็ทำให้พอดีขนาดที่มีสติกำลังสติปัญญากลมกลืนในการที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลสได้นะที่จะใช้อาวุธคือสติปัญญาให้แข็งแกร่งว่องไวนั่นแหละหาจุดตรงนั้นให้เจอแล้วก็ตอนนี้ก็เพลิดเพลินในการที่จะใช้สติปัญญาทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันจะสนุกทำลายกิเลสเพราะอาวุธคู่มือนั้นมันชำนาญมันถนัดมันแข็งแกร่งชำนาญอาวุธคือสติปัญญาที่คู่ใจคือสมาธินะมันจะผสมผสานกันมันกลมกลืนกันศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันหมดมันมีความแคล่วคล่องว่องไวของสติปัญญาที่ทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยต้องทำให้มันเห็นกิเลสมันย่ำใจมันเหยียบย่ำจิตใจเรามามันจนย่ำใจ
ต้องทำลายกิเลสขับไล่กิเลสออกจากจิตออกจากใจให้ได้ทำลายทุกๆวันโผล่มาก็ทำลายจนสิ้นจากใจไม่มีอะไรโผล่ต้องทำลายแบบนั้นถ้าโผล่มาก็มีหน้าที่ทำลายเฝ้าดูที่จิตที่ใจก็หมดแล้วกิเลสขอให้เฝ้าดูเถอะมันจะหมดแต่ถ้าไม่เฝ้าดูเกียรติก็เพี้ยนผ่านมันเรืองอำนาจมันครอบโลกธาตุเหมือนกันนี่จิตที่บริสุทธิ์ครูบาอาจารย์ว่าครอบโลกธาตุกลับคืนเหมือนกันกิเลสที่มันเรืองอำนาจมันก็ครอบโลกธาตุครอบจิตใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ให้หลงมัวเมาแต่ละวันแต่ละคืนในโลกเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดาของโลกเมื่อเราทั้งหลายรู้ทางดำเนินแล้วก็พยายามบำเพ็ญบารมีกันบำเพ็ญบุญบารมีกันรักษาศีลธรรมาที่เจริญภาวนาไปตลอดชีวิตของเรานะนั่นแหละสั่งสมไว้เราจะออกจากความทุกข์จะพ้นทุกข์ก็ด้วยเส้นทางนี้แหละ